ภายหลังที่ดำเนินกองประชุมสรุปเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม9เดือนและกำหนดเวียกงานจุดซุ่ม3เดือนท้ายปี2020ขององค์การปกครองแขวงไสยบุรีมาเป็นเวลา2วันโดยการเป็นประธานของท่านพงศวรรณสิทธวงศ์เจ้าแขวงไสยบุรีเข้าหัวมีห้องเจ้าแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการกรมกองออมค้างแขวงมีเจ้าเมือง11เมืองและพนักงานวิชาการห้องว่าการแขวงเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้แม่นได้พร้อมกันค้นคว้าอย่างเป็นเอกภาพกันในบรรดาเวียกงานหอบด้านของแขวงและได้ลงเลิกค้นคว้าการซีนำนำผ่านในแต่ละโครงเขตเวียกงานที่สำคัญเป็นต้นแม่นเวียกงานการจัดสรรระเบียบสังคมและการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอเวียกงานเศรษฐกิจเวียกงานวัฒนธรรมสังคมเวียกงานคุ้มของหลักคุ้มของสังคมโดยระเบียบกฎหมายโดยรวมแล้วแขวงไสยบุรียังรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวคาดว่าหมดปีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจบรรลุ 4.8 ส่วนหอยรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในบรรลุ 1,706 ตือกีบเฉลี่ยโตหัวคน 13,031 ดอลลาร์สหรัฐสามารถเก็บไหลหับเข้างบประมาณได้806ตือกีบเท่ากับ 76.88 ส่วนหอยมูลค่าการส่งออกปฏิบัติได้ 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการนำเข้า 29.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐความทุกข์ยากของประชาชนได้รับการแก้ไขเป็นรูปธรรมหลายขึ้นมาฮอดปัจจุบันอัตราความทุกข์ยากประเมินตามดำรัสเลขที่309ทับหน่อยอย่างเหลือ 1.62 ส่วนหอยของครอบครัวทั้งหมดกองประชุมได้พร้อมกันกำหนดทิศทางเวียกงานจุดซุ่มอีก3เดือนท้ายปี2020โดยสืบต่อรับประกันให้แขวงมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในโครงเขตที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดเข้มงวดสู่ส่วนเหตุทางเศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนหอยสร้างมูลค่าเพิ่มภายในเท่าใด1,706 ตือกีบเฉลี่ยต่อหัวคนเท่าใด 3,031 ดอลลาร์สหรัฐสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการสุกยูจัดเก็บไหลหับเขางบประมาณให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ซุ่มซอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูปีสุกยูการปลูกพืชฤดูแล้งส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าเพื่อสนองภายในและส่งออกต่างประเทศซุ่มซอยสกัดการและแก้ไขการระบาดของพยาธิสัตว์ตามฤดูกาลและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการพรพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมสกัดการและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19เข้มงวด